สวัสดีค่ะเมียนะคะตอนนี้ก็อยู่กับรายการ3 plus รับแขกค่ะก็หนูได้มาพูดคุยกับทุกคนนะคะแล้วเราก็จะมีชาเลนจ์กันด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรอย่าลืมไปติดตามกันนะคะบ๊ายบายอย่างแรกที่เข้ามาในหัวหนูเลยก็คือสายชนนะคะเพราะว่าหนูชอบพี่อาญาค่ะในเรื่องนั้นพี่อาญาแบบเหมือนนางฟ้าเหมือนกับที่เขาดูแบบดูอ่อนโยนดูแบบน่ารักมากค่ะเป็นคนแอคทีฟค่ะก็เลยจะแบบเต้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆอ่ะหนูจะโดนแบบแซวมาตลอดเลยว่าแบบอยู่นิ่งๆไม่เป็นคนสมาธิสั้นไปเลยค่ะแต่ช่วงนี้ดีขึ้น โอ้ได้ค่ะ เขาไปเบรกหน้ารถมันตีลังกาแบบหลายตลบมากแล้วคนลุกขึ้นมาหน้าแหกแบบเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ